สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกล้องนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครรอกันหรือเปล่าแต่ว่าแก้วพึ่งไม่ได้พึ่งนะคือใช้กล้องตัวนี้มาสักพักแล้วตอนแรกอะคิดว่าจะเอามาเปิดเหอเหมือนที่เราเคยทำกันไปพูดหลังใช้แบบจริงจังว่าเราใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆจะได้แบบว่ามีการได้ตัดสินใจกล้องอะมีการใช้มาเกือบ3เดือนอะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัววิดีโอที่ได้ใช้แล้วก็มีภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ใช้ในการถ่ายภาพแก้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆแต่ต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าแก้วไม่ได้เป็นคนที่รีวิวของไอทีได้ดีเพราะว่าในเรื่องของความแบบข้างในของเขาในเรื่องเซ็นเซอร์ในเรื่องของการแบบนู่นนี่นั่นด้านในแบบที่คนรีวิวกล้องจริงๆเขาจะพูดออกมาแก้วไม่สามารถจริงๆแต่แก้วอยากจะพูดในโหมดของเขาเรียกว่าอะไรในโหมดของคนใช้ไม่ได้แบบว่ามีความรู้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นแต่แก้วก็จะมาเทียบให้ดูว่าเออมันเทียบกับรุ่นที่แก้วเคยมีอ่ะมันเป็นยังไงบ้างละกันเนาะที่มันจะเยินนิดนึงนะอันนี้เป็น Canon นะคะ EOS M50 นะคะหน้าตานางก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือหน้าตานางก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะมีตัวมองภาพจากตรงนี้แล้วก็มีหน้าจอที่เย็นๆแบบนี้แล้วนะคะก็นั่นแหละมีปุ่มเปิ่มแล้วต้องรีวิวกระทั่งปุ่มอ่ะโอเคแกก็จะให้ดูปุ่มนะก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็อาจจะอธิบายไม่ได้ชัดเจนแต่มันก็เป็นกล้องที่ไม่ได้ใช้ยากอะไรขนาดนั้นนะก็คือกดถ่ายกดวิดีโอแล้วก็มีเลือกโหมดส่วนใหญ่ก็จะใช้โหมด P นะคะอย่าได้ถามแก้วเยอะว่าแก้วใช้ถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรโหมดไหนนะคะเพราะว่าบางทีทุกคนก็อาจจะเห็นว่าแบบแสงสว่างป้าแสงมืดป้านี่ดิฉันใช้โหมด P นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะเวลาเปิดนะคะกล้องก็คือจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะกดเปิดปุ๊บตรงนี้แล้วหน้าจอก็จะขึ้นแต่คืออันเนี้ยต้องอัตโนมือนิดนึงก็คือเราต้องทำการแบบดันออกแล้วก็คือหมุนหน้าเลนส์ก็คือระยะ15-45เนี่ยระยะ15เนี่ยก็คือจะเซลฟี่ได้แบบค่อนข้างกว้างเลยแหละเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะปกติเนี่ยมันพับมาอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จะหมุนพื้บ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 อย่างนี้ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าระยะนางเป็นประมาณไหนอันนี้คือระยะ15นะคะนี่เห็นไหมก็จะได้เป็นประมาณเนี้ยแต่ก็คือเราสามารถหันมาหน้าจอเซลฟี่ได้เลยว่าเป็นยังไงเอาอันนี้ตั้งเวลาไว้โอเคอ่ะแล้วก็คือทัชสกรีนหน้าจอได้เลยนะเนี่ยเราทัชตรงนี้ใช่ป่ะก็จะมีโหมดให้เลือกเมื่อกี้แก้วตั้งแบบ10วิไว้เวลาถ่ายเองแต่ถ้าไม่ถ่ายเองก็จะมาเลือกตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ถ่ายรูปนี่เห็นไหมแก้วไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยก็จะถ่ายออกมาได้ประมาณนี้นะคะใช้มาก็คือแก้วมี DSLR ที่หน้าตาแบบนี้แต่จะเป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมของเขาก็คือ 750D นะคะก็จะบอกว่าตัวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคล้ายกันเลยโฟกัสเร็วนะคะเร็วกว่าแล้วก็สีสวยกว่าแก้วรู้สึกว่ามันแบบมันใหม่กว่ามันมีความสวยกว่ารุ่นกล้องใหญ่แล้วก็เบากว่านะคะในขนาดเท่านี้แล้วก็เปลี่ยนเลนส์ได้ด้วยที่ลองใช้มาคือโฟกัสเร็วนะคะสำหรับ G7X ถ้าเทียบกันนะคือมันเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวนี้มันคือแบบว่ากล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้แต่ว่า G7X มันเป็นกล้องที่เป็นคอมแพคคือเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้คือมาเลนส์ไหนเลนส์นั้นเลยนะคะแต่ถ้าจะให้เทียบกันก็คือตัวนี้มีความไวกว่าและเขาก็บอกว่าตอนออกมาใหม่ๆเขาบอกเป็นกล้องวอล์กที่ค่อนข้างโอเคเลยซึ่งแก้วก็แบบเอ๊ะกล้องวอล์กคืออันเนี้ยถ้าสำหรับแก้วเองนะถ้าถือถ่ายวอล์กเองแก้วแนะนำ G7X ถ้าใครที่เอาไปวอล์กอะถึงมันจะโฟกัสช้าเสียงมันจะแบบไม่ได้แบบดูดเสียงได้เยอะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ G7X Mark II อยู่นะคะก็คือรุ่นล่าสุดของ G7X นั่นเองนะมันมี Mark 1ด้วยแต่อันเนี้ย Mark 2เนาะก็คือเสียงมันอาจจะไม่ได้ดีเลยแต่ว่าในเรื่องของความเบาในการที่เราวอล์กอะคืออันเนี้ยถ้าผู้ชายอะได้แต่ถ้าสำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันแบบอ่ะถ้าใครแข็งแรงก็ได้แต่ถ้าถือนานๆอ่ะแบบเนี้ยมันไม่โอเคแน่นอนอ่ะเออแต่มันก็วอล์กได้นะคะไม่ได้ยากแต่แค่มันหนักกว่าแบบกล้องอาจจะเพราะว่าแก้วใช้ตัวเล็กมาก่อนไงก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยที่เราจะเอามาใช้อ่ะคือเป็นกล้องที่มาแทน DSLR รุ่นใหญ่
เวลาเราพกไปถ่ายคลิปตั้งแบบเนี้ยจริงจังข้างนอกอะไรเงี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆถ่ายรูปสวยนะคะก็คือตั้งแบบพอมีแสงแบบเนี้ยเซตแสงปุ๊บถ่ายรูปออกมาสวยวิดีโอดีโฟกัสไวนะคะแล้วก็ภาพคมชัดแม้แต่กระทั่งเลนที่มากับกล้องนะคะก็คือเดี๋ยวแก้วจะทิ้งวิดีโอที่ใช้ตัวเนี้ยถ่ายก็คือพวกคลิปรีวิวอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้แหละแล้วก็บางคลิปก็อาจจะมีเป็นเลนส์22นะคะเนี่ยมาใช้ด้วยกันก็คือเลนส์ฟิก22นะคะ F2 มั้งน่าจะใช่ก็จะได้หลังละลายมากกว่าเลนส์ที่มากับกล้องแบบนี้นะคะก็นั่นแหละใช้ด้วยกันแล้วก็โฟกัสไวแต่ถ้าตัวเนี้ยใครที่อยากจะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไปถ่ายเป็นรายการสักรายการหนึ่งในกล้องที่ราคาไม่แพงมากกันสั่นดีมากนะคะคือกล้องเนี่ยไม่สั่นเลยนะถ้าสมมติเดินตามถือถ่ายเนี่ยก็คือกล้องอ่ะจะพอๆกับ G7 แหละ G7X ก็ไม่สั่นนะกันสั่นเขาดีนะตัวนี้ก็คือก็ดีแล้วก็เป็นความชัดมากกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเสียบไม้ได้สมมติว่าเรามีตากล้องถือให้แต่ว่าเราอยากเริ่มต้นกับเพื่อน2คนอะไรเงี้ยกาแฟไม่ได้อยากได้กล้องแพงอ่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรที่เสียบไม้ให้ตรงนี้เลยนะเปิดให้ดูแก้วไม่รู้ว่าต้องรีวิวยังไงนะแต่แก้วจะพูดไปเรื่อยๆตามที่แก้วจดข้อดีของนางมาก็คือในราคาประมาณ 20,000 กลางๆอย่างเงี้ยมีที่เสียบไม้ให้นะจ๊ะแล้วก็มีเปลี่ยนเลนสามารถเป็นเลนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลนเบลอๆได้ต่ออะแดปเตอร์ก็ได้นะแก้วแบบซื้ออะแดปเตอร์ต่อพันกว่าบาทกับ50 f1.8นะ f1.8 ป่ะวะนั่นแหละเลน50อ่ะก็คือใช้ได้แล้วก็โฟกัสเร็วไม่ได้มีปัญหาอะไรเขามีการสั่นในตัวแล้วก็แบบสามารถใช้ร่วมกับการสั่นตัวเลนได้ด้วยอ่ะแกก็ไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าเวลาเราถือถ่ายอ่ะการสั่นโอเคจะใส่ราคาที่แก้วซื้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามไปหาบินหรือว่าอะไรสักอย่างที่เราจ่ายไปเนี่ยมาแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้ตรง description ละกันนะมาสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับ EOS M50จริงๆแล้วอ่ะแก้วอ่ะปลื้มค่ายโซนี่นะเพราะว่ากล้องตัวแรกที่แก้วรู้สึกว่าใช้แล้วคุ้มค่ามากๆก็คือ Sony A5100 แต่ถามว่าเทียบกับ A5100 ตอนเนี้ยคือตัวเนี้ยก็จะมีความชัดในเรื่องของการแต่งหน้าในเรื่องของการที่เอามาโคสอัพเมคอัพแล้วสีไม่เพี้ยนคือตัว Sony อ่ะเขาออกมาแบบหลายปีแล้วเนาะน่าจะ4ปีได้แล้วมั้งคือแบบนานแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังจะเทียบกับนางอยู่ก็เข้าใจว่าแบบนางก็ยังแบบมีความล้ำอยู่นะสำหรับ A5100 แต่ว่าช่วงเนี้ยคือหลังๆมันเนี่ยคือแก้วไม่แทบไม่ได้หยิบแล้วเพราะว่ามันยังใช้ดีอยู่นะไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่แค่แบบว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยในเรื่องของโฟกัสอะแก้วก็ยังให้โซนี่อยู่นะคือ Sony คือแบบโฟกัสแบบเทพแต่อันเนี้ยไม่ได้น้อยหน้าเลยก็คือกดปุ๊บก็โฟกัสหน้าโฟกัสตาไม่ได้หลุดเฟรมไม่ได้อะไรเลยนะคะในการทำให้การถ่ายคลิปของเราเวลาเรารีวิวอะไรเนี่ยยกไปปุ๊บนางโฟกัสป้าบอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะอันเนี้ยยังต้องรอหน่อยเห็นป่ะอันเนี้ยคือ G7X นะแล้วก็นี่ค่อยๆนะคืออันเนี้ยมันก็จะแบบช้าๆแต่ถ้าตัวเนี้ยคือแสงดีอะไรดีคือแบบปุ๊บโฟกัสปุ๊บออกได้เลยนะคะก็ในเรื่องของโฟกัสเขาก็ทำได้ดีในเรื่องของราคาแก้วก็ว่าเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ก็ราคาประมาณนี้ก็โอเคในรูปของรูปหลักแก้วว่าเขาเหมือนย่อขนาดจากกล้อง DSLR มาให้มาอยู่ในโหมดที่เล็กเขาเรียกว่าอะไรอะเล็กลงแต่ถามว่ามันก็ยังใหญ่กว่ากล้องที่เป็น mirrorless ในรุ่นของ A5100 นะคะแล้วก็จะมีความใหญ่กว่า Pana GF9 ที่แก้วมีนะคะก็นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละโอเคแต่ด้วยรูปลักษณ์แล้วนางก็จะเท่ในแบบของนางนะคะรีวิวประมาณนี้ค่ะตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขอเพื่อนๆขอเพื่อนๆว่าอะไรเดียขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาไหนๆก็ซื้อมาแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าพูดจากปากคนที่
ซื้อมาใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องจ๋าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องอะไรมากมายพูดหลังใช้จริงๆว่าแบบเป็นยังไงก็ฟังแก้วประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจแล้วทุกคนนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นกล้อง Canon EOS M50 นะคะก็จะให้เข้าไปอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยเหตุผลเพราะว่าเมื่อกี้ G7X เรานะคะเมมเต็มไปแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาเวลาเราถือถ่ายถ้าจะให้แก้วสรุปอ่ะแก้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยแก้วอ่ะใช้ในการที่ถ่ายคลิปที่อยู่ในห้องนะคะแล้วก็ต้องการความชาร์จเนี่ยสีเมคอัพชาร์จหน้าตาชาร์จว่าเออฉันเนี่ยก็หน้าเหลืองๆแบบนี้แหละนะปากแดงอะไรเงี้ยคือมันมีความชัดในตัวมันไม่ได้ฟุ้งฟิ้งอันนี้ก็คือใช้โหมด P ถ่ายวิดีโอปกติเลยก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องในการที่จะทำคลิป YouTube อะไรเงี้ยก็คิดว่าราคาเท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะเราอาจจะไม่ต้องแบบถึงขั้นแบบ 80,000 แสนนึงอะไรเงี้ยถ้าเราเริ่มต้นคือเราไปลงทุนขนาดนั้นเลยเราอาจจะจมได้นะคะแต่แค่แบบ 20,000 กลางๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบางทีมันก็แพงสำหรับใครหลายๆคนแล้วเนาะแต่นั่นแหละก็แล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรบัดเจ็ตของใครถึงเท่าไหนหรือว่าอยากจะใช้อะไรแบบไหนนะคะอันเนี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะวันนี้แก้วก็แค่มาพูดถึงในโหมดของการใช้ของเราว่าเป็นประมาณไหนวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้มีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะมีความหนักเนี่ยคือยกแค่เนี้ยก็หนักแล้วไม่สามารถวอล์กได้จริงๆนะคะแก้วรอ G7X Mark III ออกมาอยู่นะคะก็คือรุ่น3ซื้อแน่นอนนะแต่ว่านางยังไม่ออกสักทีนะโอเครุ่น2ของเราก็ใช้จนเยินไปหมดแล้วนะคะแต่ก็นั่นแหละวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอาจจะมีด้วยอีกบริเวณคนที่ไหนพิจารณ์ด้วย